กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะมีของอร่อยๆมานำเสนอนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรายกต้นตอของความอร่อยมาที่นี่เลยครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะคะและข้างๆนานาเป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนเราวันนี้ชื่อน้องจิ้งค่ะให้เขาแนะนำตัวดีกว่าครับสวัสดีครับผมพิชญ์นนท์วิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นจิ้งครับเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับวันนี้โอ้โหน้องจิ้งนะครับอันนี้เป็นเชฟดาวรุ่งเลยก็ว่าได้นะครับหน่วยการดูดีมากแนะนำนิดนึงอันนี้เรียนชั้นปวส.เรียนทั้งปวช.และปวส.ครับอ๋อเรียนที่นี่เลยทั้งปวช.ปวส.ตอนนี้อยู่ปวส.2ถูกไหมถูกครับอ๋อถ้าพูดถึงปวช.ปวส.นี้ก็เท่ากับว่าวิทยาลัยอันนี้เป็นหลักสูตรอาชีวะใช่ค่ะอาชีวะอาจารย์นานาแนะนำหน่อยครับหลักสูตรของโรงเรียนปกติแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยที่จบม.3มาหลังจากจบม.3เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนสายวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาแต่หลายคนก็รู้สึกว่าจะวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาเนี่ยเรียนไปเสร็จแล้วต้องไปแข่งกันเอนทรานซ์ต่อคุณเอนทรานซ์นี่คุณอายุนี่น่าจะหลัก3หลัก4แล้วนะของผมนี่โอหนงโอเน็ตนะอ่ะคุณก็ต้องเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยต่อกว่าคุณจะออกสู่ตลาดแรงงานหรือทำงานได้เนี่ยคุณใช้เวลาอีก7ปีก็คือม .4 ม .5 ม .6 ปี1ปี2ปี3ปี4แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาเรียนอีกสายนึงคือสายอาชีวะสายอาชีพเนี่ยคุณเรียนปวช1ปวช2ปวช3จบออกมาเสร็จแล้ววุฒิการศึกษาคุณเท่ากันกับม .6 เลยคุณสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้าสู่การทำงานเลยได้คือเรียกได้ว่า3ปีเนี่ยคล้ายๆกับเรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยแต่คุณแบบมีอาชีพได้แล้วสร้างอาชีพได้แล้วเพราะไม่เป็นการเรียนเฉพาะทางเนี่ยอย่างตอนนี้คุณเรียนเป็นเชฟใช่ไหมครับก็คือคุณเรียน3ปีจบออกมาเสร็จแล้วเราส่งฝึกงานโรงแรม5ดาวหลังจากฝึกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กนักเรียนเราสามารถออกไปทำงานที่โรงแรมได้เลยโอเคที่วันนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมนะก็คือกูรูมืออาชีพของเราเนี่ยเราจะยกต้นตอของความอร่อยก็ขึ้นมาก็คือผู้ที่ปฏิบัติอาชีพเป็นเชฟอันนี้ก็คือโรงเรียนทิฟเทคของเราก็คือสอนเป็นหลักสูตรอาชีพเลยเป็นอาชีวศึกษาสอนเป็นเชฟโดยเฉพาะอันนี้อย่างที่เมื่อกี้เจเจบอกมาแล้วก็คือเราเนี่ยเรียนเฉพาะทางคล้ายๆกับม .4 ม .5 ม .6 ปวช.เนี่ยเราเรียน3ปีและอันนี้น้องจิ้งปวส.ต่ออีก2ปีใช่ไหมฮะครับหลังจากจบแล้วเนี่ยน้องจิ้งเนี่ยก็คือจะได้วุฒิอย่างจิ้งเนี่ยก็จะได้ครึ่งนึงของปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้งก็สามารถทำงานเลยก็ได้หรือจะเรียนต่ออีกปีครึ่งหรือ2ปีเพื่อได้วุฒิปริญญาตรีด้านอาหารก็ได้หลายคนค่อนข้างกังวลใจว่าถ้าเกิดจะย้ายมาเรียนปวช.หรืออยากเรียนปวช.เนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนแล้วไม่ชอบอะทำยังไงอ้าวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณถ้าเกิดว่าคุณเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากทำกับข้าวมากเลยแต่หลังจากมาเรียนแล้ว3ปีสุดท้ายผมเพิ่งรู้ครับอาจารย์ว่าผมชอบกินไม่ได้ชอบทำวุฒิการศึกษาที่คุณได้เนี่ยปวช.เนี่ยจะเท่ากันกับม.6เพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเอนทรานซ์ได้คุณสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้อุดมศึกษาได้ปกติใช่แต่อย่างน้องจิ้งนี่บอกได้เลยว่า3ปีที่ผ่านมาหลักสูตรปวช.ค้นพบเลยว่าไม่ได้แค่ชอบกินชอบทำด้วยเออคุณชอบทำอะไรข้าวผัดรถไฟเฮ้ยคุณโอมผมขอแบบอันที่2เมนูที่2เออต้มยำกุ้งเออมันต้องอย่างนี้สิแบบเอออาหารระดับประเทศต่างชาติรู้จักนะฮะคุณมาเรียนที่นี่3ปีคุณค้นพบเลยว่าไม่ได้ชอบกินอย่างเดียวเราชอบทำด้วยใช่นอกเหนือจากอาหารที่นี่แล้วเขาสอนอะไรบ้างเบเกอรี่อะไรสอนไหมมีครับสอนเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ครับอ๋อแล้วไอ้พวกวิชาการอย่างเช่นเลขอังกฤษไทยสังคมยังมีอยู่มีครับอาจารย์ดุไหมตัดเกรดโหดไหมฮะที่นี่ไม่โหดครับใจดีมากอื้อหือไอ้คุณมีอะไรลึกกับเด็กหรือเปล่าในแบบถึงว่าแบบ ไม่เราด้วยความที่น้องเรียนปวช.ต่อปวส.ใช่ไหมแล้วโรงเรียนเราไปโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่ครับมีเด็กนักเรียนน้อยมันเป็นความโชคดีละกันเราได้รู้จักเด็กไปจนถึงครอบครัวของเด็กด้วย อย่างเนี้ยอย่างจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้จักไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าทำโรงพิมพ์เราก็ยังแบบเหมือนมีคอนเนคชันแล้วก็สามารถใช้บริการกันได้ตลอดมันก็เหมือนเป็นสายใหญ่อะคนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้เราก็ช่วยกันกับทุกอย่างคืออาจารย์นานาเนี่ยจะบอกว่าด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยดูแลกันอย่างทั่วถึงเราไม่ได้บอกว่ามีนักเรียนเยอะขนาดที่แบบว่าควบคุมไม่ได้อันนี้คือแต่ละห้องนี้เราจำกัดอยู่ถูกไหมฮะด้วยพื้นที่ต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยเรารู้ไปเลยว่าเด็กคนนี้ถนัดอะไรแล้วดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเราสามารถเขาเรียกว่าโฟกัสได้ถูกจุดเน้นเด็กได้ถูกจุดสอนได้ถูกจุดถูกไหมอ๋อแล้วอันนี้พอคุณค้นพบปุ๊บปวช.แฮปปี้ชอบทำอาหารแล้วชอบผัดรถไฟต้มยำกุ้งด้วย ความฝันของคุณนี่คือเป็นเชฟเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารส่วนตัว
คุณภูมิใจไหมลูกศิษย์แบบเรียนจนที่นี่จนแบบเฮ้ยจบหลักสูตรแล้วแบบเขาจะไปเปิดร้านอาหารแล้วจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคือต้องบอกก่อนนะว่าช่วงปวช3มาน้องจิ้งแบบค่อนข้างซนๆหน่อยเราอ่ะก็จับเขาไปฝึกงานร้านกาแฟเราอันนี้จริงๆเราจับเขาไปฝึกงานที่ร้านกาแฟเลยอยากรู้ว่าเขาแบบทำงานเราเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเจอก็คือเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบบริการมันตอนแรกเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีการบริการมีใจบริการที่จอดแจ๊ะเราน่ารักมากขนาดนี้เหมือนเขาก็เจอตัวเขาเองตอนนั้นนะผมรู้สึกว่ามี FP เยอะอยู่นะครับ เออพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเขาเองก็ได้ค้นพบนะว่าตัวเขาอ่ะมีความสุขในการแบบทำกับข้าวแล้วก็ได้บริการการทำกับข้าวเราคิดว่ายิ่งหาตัวเองเจอไวเท่าไหร่อ่ะคุณยิ่งมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ออกไปทำงานแล้วก็หาเงินได้ด้วยโอ้นี่ในมุมมองของอาจารย์ผู้สอนนะใช่ผมนิดนึงนะคุณผู้ชมนะไหนๆก็ต้องอยากรู้แหละว่าในมุมมองของเด็กนักเรียนที่นี่โอเคเรารู้สึกว่าเราชอบทำอาหารเรามาเรียนที่นี่โรงเรียนที่นี่ดูแลเรายังไงแล้วทำให้เติมเต็มกับเรายังไงฮะก็ช่วยสอนสิ่งต่างๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ครับคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ดูอยู่มีรุ่นน้องเรามสองมสามม5ม6เลยนะม2ม3อ่ะนี่5ปีนะเด็กม2ม3ที่ปวสแล้วก็รุ่นน้องม2ม3จะเข้าปวชม5ม6ก็จะต่อปวสไงคุณมีอะไรแนะนำมารุ่นน้องดูอยู่อุ๊ยเห็นพี่จิ้งแบบใส่ชุดเชฟทำอาหารได้ทำเก่งกำลังจะเปิดร้านแนะนำหน่อยก็ถ้าใครมองหานะครับว่าอยากเรียนสายอาชีพเชฟนะครับหรือว่าอยากไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าไปเปิดร้านอาหารส่วนตัวไปเปิดร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเป็นต้นนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นรุนแรงมากเขาเป็นเซลแมนได้ด้วย ใช่เอาละครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามานำเสนอต้นตอของความอร่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จริงๆเรายังมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะที่อย่างที่เจเจบอกจานานาบอกหรือว่าน้องจิ้งนะครับบอกว่าโรงเรียนของเรานะฮะสอนแบบไหนอะไรยังไงมีหลักสูตรที่พัฒนาต่อยอดจากปวช.เป็นปวส.เรียนจบปุ๊บก็สามารถประกอบอาชีพได้เอาละถ้าคุณผู้ชมสนใจผมฝากแล้วกันนะคุณฝากหน่อยถ้าเกิดสนใจนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะถ้าเกิดจบม .3 จบม .6 เนี่ยนะคะเข้าเรียนปวช.หรือปวส.แต่ถ้าเกิดคุณสนใจหลักสูตรระยะสั้นเช่นชั้น40แล้วอยากมีอาชีพเสริมก็สามารถติดต่อเข้ามาด้วยได้เช่นกันเราเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้วยโทรสอบถามได้เลยค่ะ026827644หรือ0922658968ค่ะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับปีการศึกษาใหม่นักเรียนที่สนใจนะฮะปวช.ปวส.อยากเป็นเชฟมืออาชีพกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์นานาติดต่อได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับมีบุตรหลานหรือว่ามีใครที่รู้จักนะสนใจอยากเป็นเชฟจริงๆมาที่นี่ได้เลยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเชฟประจวบนานาเท็ดดี้และเชฟดาวรุ่งนะฮะเชฟจริงนะฮะได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเชฟประจวบนิรังสรรค์วันนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าติดท็อปฮิตของโลกเลยล่ะเขาเรียกกันว่าฮุมมุสหรือฮัมมุสนั่นเองกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับมากับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับวันนี้ผมขอเอาตัวอย่างอีกหนึ่งคนมาเลยนะครับนั่นก็คือเชฟซาชาครับผมสวัสดีครับเขาเรียกว่าเป็นเพชรอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เจรไนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแม่เป็นไงโอ้โห